โดยราคับได้ทำการกล่าวถึงว่าชาวอันทิโอคนั้นพวกเขานั้นจะถูกเกณฑ์เข้ามาในกองทัพสิ่งที่ละเลยไม่ได้นะครับผมนั่นก็คือคำสาบานนั่นเองในโลกอันวุ่นวายนี้คำสัตย์สาบานด้วยคำพูดนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถละเลยได้การที่เหล่าทหารคนนึงนั้นจะแสดงออกด้วยความจงรักภักดีนั้นมันน่าจะมีผลต่อจิตวิญญาณด้วยด้วยเหตุนี้เองครับผมเมื่อเหล่าทหารนั้นได้ทำการไปลบกับเหล่าผู้นอกรีดนั้นจะมีเจตจำนงและมีศรัทธาที่แรงกล้าเพื่อที่จะทำงานให้สำเร็จทีละน้อยซึ่งก็ได้มีบางคนนะครับผมได้ทำการกล่าวถึงผู้ปกครองแห่งเมืองอันทิโอคเขาคนนี้ครับจะปีตำแหน่งเป็นดายุคนั่นเองโดยที่ดายุคแห่งเมืองอันทิโอคนะครับผมมันนั้นเป็นตำแหน่งที่ทรงเกียรติมากที่สุดของเมืองเลยนะมันนั้นถือว่าเป็นผู้บัญชาการสูงสุดในเมืองที่ทุกคนนั้นยอมรับดายุคแห่งเมืองอันทิโอคนั้นมีความจงรักภักดีต่อทางสันตะสำนักหรือก็คือทางสันตะปาปานะครับและในขณะเดียวกันเขานั้นก็ขอให้กองทหารของเขานั้นทำเช่นกันโดยการภักดีต่อทางสันตะสำนักซึ่งใครก็ตามที่ดำรงตำแหน่งนี้นั้นต้องมีความสามารถที่โดดเด่นป้อมปราการแห่งเมืองอันทิโอคใหม่นั้นถือว่าเป็นป้อมปราการที่ล้ำค่าที่สุดในคริสตจักรเป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับกองทัพปีศาจผู้คนหลายพันนั้นจะทำการท่องพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์อยู่ทุกวันอธิษฐานต่อพระผู้เป็นเจ้าว่าแอนทิโอนั้นจะไม่มีวันล่มสลายซึ่งทั้งความเชื่อและความตั้งใจของผู้คนจำนวนนับไปถ้วนนั้นได้มาบรรจบกันที่นี่และดูเหมือนกับว่าเมืองอันทิโอนั้นปกคลุมไปด้วยแสงอันศักดิ์สิทธิ์ที่มัวหมองและแน่นอนว่าการที่ดายุคแห่งเมืองอันทิโอคนั้นได้เป็นเจ้าเมืองนั้นถือว่าเป็นตำแหน่งที่ได้รับการยอมรับและความเคารพแต่นี่ก็เป็นทั้งหมดเพียงผิวเผินเท่านั้นเพราะว่าเหล่าผู้คนที่ได้อยู่ในเมืองอันทิโอคเหล่านักรบจำนวนมากที่ได้มาจากภูมิประเทศต่างๆที่แตกต่างกันซึ่งพวกเขาส่วนใหญ่นั้นจะเป็นกองทัพที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมีสายการบังคับบัญชาและการปฏิบัติการเรื่องซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโดยง่ายและแน่นอนว่าพวกเขาทั้งหมดนั้นได้ภักดีต่อทางในยุคและองค์สมเด็จพระสัตตปาปาแต่ในแง่การดำเนินการและการวางแผนยุทธวิธีนะก็แต่ละกองทัพและหน่วยต่างๆนั้นก็จะมีเหตุผลเป็นของตัวเองโดยทั่วไปแล้วทางสำนักสัตตปาปานั้นจะได้ทำการกำหนดเป้าหมายรวมไปถึงยุทธวิธีโดยผิวเผินเท่านั้นส่วนรายละเอียดเชิงกลยุทธ์นั้นจะให้แต่ละกองกำลังนั้นทำการตัดสินใจเองซึ่งนี่ถือว่าเป็นระบบคำสั่งที่ยืดหยุ่นเป็นอย่างมากนอกจากนี้จะทำให้กองทัพส่วนใหญ่นั้นสามารถต่อสู้ได้อย่างอิสระมีความคิดเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งซึ่งแน่นอนครับผมมันเชกเช่นเดียวกับเกมกระดานทั่วไปเลยโลกของเทนคูเซ่กำลังลบนั้นก็ย่อมมีจำกัดเช่นเดียวกันมันจะแบ่งออกเป็นกลุ่มการต่อสู้กลุ่มย่อยๆซึ่งมันก็จะเหมือนกับ1ยูนิตคล้ายๆกับเกม Warhammer 40K เลยก็ว่าได้ซึ่งสิ่งนี้นะผมก็จะทำให้โครงเรื่องรวมไปถึงตัวเกมนั้นมันดูสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นเพราะว่าดายุคอันทิโอคนั้นจะไม่สามารถสั่งการทั้งกองทัพได้อย่างแน่นอนแต่อย่างไรเสียก็ตามครับผมแม้ว่าดายุคแห่งเมืองอันทิโอคนั้นจะไม่สามารถสั่งการกองกำลังได้ทั้งกองทัพนะครับแต่ว่าก็จะมีทหารส่วนตัวที่ทำการรับใช้ในยุคเป็นพิเศษอีกด้วยซึ่งกองทหารที่จะมาเป็นกองทหารส่วนตัวของในยุคเหล่านี้นะครับผมมันก็จะเป็นกองทหารที่ทำการละทิ้งเชื้อชาติและรวมไปถึงตำแหน่งดั้งเดิมของตัวเองนะครับผมโดยการได้รับสถานะพิเศษจากทางในยุคแห่งเมืองอันทิโอคโดยถ้าเกิดว่าทำการละทิ้ง2อย่างนี้ครับผมพวกเขาก็สามารถเป็นกองทหารส่วนตัวของในยุคได้และไม่จำเป็นที่ต้องทำการยึดตามอัตลักษณ์ดั้งเดิมของตัวเองอีกต่อไปและเมื่อสถานการณ์สงครามนั้นมาถึงกองทหารของในยุคเหล่านี้นั้นก็จะทำการเดินทัพไปยังป้อมปราการตอบโต้ศัตรูซึ่งการเปลี่ยนแปลงด้านกลยุทธ์ครับผมมันก็เป็นไปตามแต่ละยุคสมัยนั่นเองโดยที่ทางสำนักสัตตปาปานะครับผมทันทีที่เริ่มสงครามครูเสดนั้นพวกเขานั้นก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยตอนแรกนั้นมนุษย์นั้นจะเป็นที่ต้องพึ่งพากำแพงเมืองและป้อมปราการของตัวเองในการทำสงครามต่อสู้แต่หลังจากผ่านการรบครั้งใหญ่มาหลายครั้งนะครับผมก็ได้มีอุปกรณ์และรวมไปถึงวัตถุโบราณที่ได้สูญหายไปในสนามรบอยู่เสมอซึ่งสิ่งของเหล่านี้ครับผมมักจะมีค่าไปอย่างมากบ้างก็ได้ถูกศัตรูนั้นขโมยไปและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ทางศัตรูได้ดังนั้นนะครับผมในยุคนั้นจะได้เริ่มปฏิบัติภารกิจใหม่โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับผมทางในยุคนั้นจะได้ทำการส่งทีมเล็กๆทีมหนึ่งไปดังดินแดนที่ไร้มนุษย์ทำการค้นหาอาวุธที่มีค่าและหวังว่าจะสามารถกู้คืนมาได้บางส่วนซึ่งดินแดนอันกว้างใหญ่ที่ไร้ผู้คนนี้ครับผมมีของมากมายรอการค้นพบเลยนะซึ่งก็เป็นไปได้ว่าบางทีนะครับผมของหายากนี้ก็อาจจะถูกทิ้งไว้โดยมนุษย์เมื่อหลายศตวรรษก่อนนั่นเองบางทีมันก็อาจจะเป็นอุปกรณ์นะครับผมของอัศวินผู้น่านับถือคนหนึ่งหรือถ้าเกิดว่าพวกเขาโชคดีหน่อยนะครับผมก็อาจจะพบเจอกับซากศพของนักบุญที่ยังมีชีวิตแต่โดยสรุปก็คือว่าพวกเขานะครับผมจะทำการส่งกองกำลังออกไปยังโลกอันกว้างใหญ่เพื่อที่จะตามหาสมบัตินั่นแหละครับผมแน่นอนครับผมว่าไอ้บุคคลที่จะไปหาสมบัติเหล่านี้นะครับผมมันน่าจะเป็นที่ต้องมีความกล้าหาญและรวมไปถึงประสบการณ์การต่อสู้ที่ไม่ธรรมดานั่นเองไม่เช่นนั้นล่ะก็ถ้าเกิดว่าไปค้นหาในดินแดนศัตรูนะครับผมพวกเขาอาจจะเป็นคนที่หายไปเองและแน่นอนครับผมการปฏิบัติการล่าสมบัติในครั้งนี้มันนั้นก็ไม่ได้ที่จะราบรื่นอยู่เสมอไปนะครับผมบางทีก็จะถูกขัดขวางด้วยเหล่าศัตรูข้ารับใช้ของเราปีศาจที่ข้ารับใช้ของเราปีศาจมันก็ส่งคนมาตามหาด้วยเช่นเดียวกันครับผมเพราะพวกเขานั้นก็จำเป็นที่ต้องนำของบางอย่างเพื่อใช้ประกอบพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยและแน่นอนว่าการไปตามหาสมบัตินี้นั้นซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ดึงดูดความสนใจนะครับผมของบุคคลทั้งสองฝ่ายเพื่อที่จะแสวงหาผลกำไรอย่างแน่นอนหากว่าทั้งสองฝ่ายนั้นได้พบกันในสนามรบแล้วก็พวกเขาจะต้องต่อสู้กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเกิดว่าจะพูดกันตามตัวนะครับผมหลังจากที่กองทัพปีศาจบุก
ลกไปกว่า100ปีนั้นเหล่ากองทัพมนุษย์เองนะครับก็ทำการต่อสู้กันเองด้วยเช่นเดียวกันเพื่อที่จะชิงโบราณวัตถุที่หายากซึ่งของบางอย่างนะครับผมมันก็อาจจะเป็นเงินจำนวนมากและรวมไปถึงทางวัตถุนะครับที่สามารถแลกเปลี่ยนทั้งศักดิ์ศรีตำแหน่งเกียรติยศได้พวกเขานั้นก็จะเอาไปหมดเลยและแน่นอนครับผมว่ากองทัพนิวแอนติโอคนั้นทุกกองทัพจะเป็นที่ต้องมีตำแหน่งที่มีชื่อว่านูเทเนนต์หรือก็คือทางผู้หมวดนั่นเองและรวมไปถึงหน่วยล่าสมบัติเองก็จะต้องมีผู้หมวดของตัวเองนะครับซึ่งก็จะมีเพียงกองกำลังอยู่ไม่กี่กองกำลังนะครับผมที่มีแนวทางสายงานบังคับบัญชาแบบครบวงจรเช่นนี้ซึ่งกองกำลังล่าสมบัติในครั้งนี้ครับผมมันก็จะแบ่งออกเป็นกองกำลังที่เป็นกลุ่มสงครามขนาดเล็กหรือไม่ก็เป็นแค่กองทหารเล็กๆกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะครับผมโดยกองทัพล่าสมบัติในครั้งนี้มันจะได้รับอิสรภาพอันยอดเยี่ยมเลยก็คือว่าพวกเขานั้นนะสามารถหาอาวุธอุปกรณ์อาหารยาก็คือจัดหาได้ด้วยตัวเองเลยไม่จำเป็นที่ต้องพึ่งพากองทัพนะครับผมเพราะว่าพวกเขาจะไปที่ต้องเดินทางนะพวกเขานะครับจะได้ทำการเดินทางไปยังดินแดนที่ไร้มนุษย์และบางครั้งนะผมก็เผอิญไปบุกทำการโจมตีถิ่นฐานของกลุ่มคนนอกรีดซึ่งหลังจากโจมตีถิ่นฐานของเหล่าคนนอกรีดเองครับผมพวกเขาก็จะทำการปล้นของนะครับผมมาใช้เองด้วยซึ่งแน่นอนครับผมว่ากองทัพนั้นไม่สามารถนำเดินการใช้จ่ายให้แก่ทั้งกองทัพรายวันได้นะพวกเขาน่าจะเป็นที่ต้องทำการปล้นของแล้วก็มาทำการอัปเกรดอาวุธด้วยตัวเองนั่นเองโดยทั่วไปแล้วครับผมคนที่จะมาเป็นผู้หมวดลูเทเนนต์ได้นะจะเป็นที่ต้องมีสายเลือดอันสูงส่งหรือผู้หมวดบางคนนั้นก็ได้มีการสืบเชื้อสายมาจากกองทัพทั่วไปซึ่งถ้าหากว่าเราเป็นคนนอกนะครับผมแล้วเราเนี่ยไม่รู้ว่าใครนั้นเป็นผู้หมวดนะครับเรานั้นสามารถดูได้ที่อุปกรณ์นั่นเองถ้าเกิดว่าทำการปล้นสำเร็จนะครับผมคนที่จะมีสิทธิ์ได้เลือกของรางวัลก่อนนั้นก็คือผู้หมวดเพราะฉะนั้นล่ะก็ผู้หมวดจะเป็นที่ต้องมีอาวุธที่โดดเด่นที่สุดและสะดุดตามากที่สุดในบรรดาทุกคนนั่นเองซึ่งแน่นอนครับผมว่าผู้หมวดบางคนนั้นก็ชอบโอ้อวดและรวมไปถึงนิสัยไม่ดีบ้างในบางกรณีและแน่นอนครับผมการที่จะมาเป็นผู้หมวดได้นั้นจะเป็นที่ต้องมีประสบการณ์การต่อสู้อันโชคโชนและก็เป็นที่ยอมรับนะครับผมของเหล่าลูกน้องมาแล้วบ้างซึ่งการที่มีผู้หมวดนะผมก็จะทำให้กำลังใจของเหล่าทหารนั้นสูงขึ้นเป็นอย่างมากซึ่งหลังจากที่เราได้ดูภาพอาร์ตนะครับผมเรานั้นก็จะได้รู้ได้เลยว่าผู้หมวดคนนี้นั้นเขานั้นได้ใส่หมวกสีแดงซึ่งถ้าหากว่าใครมองหาไปหลายร้อยเมตรนะครับผมหมวกสีแดงนี้ก็ยังดูสะดุดตาเช่นเคยและเราก็สามารถดูที่เสื้อผ้าของเหล่าผู้หมวดได้นะครับผมเสื้อผ้าของพวกเขานั้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไปอย่างมากมีลวดลายโลโก้ที่สวยงามอย่างละเอียดอ่อนการตกแต่งเสื้อผ้านี่ครับผมมันนั้นก็สามารถตกแต่งได้เฉพาะตัวนะครับแต่ว่ามันนั้นจะต้องไม่ออกนอกเอกลักษณ์ของชาวราชาลอันติโอคมากเกินไปนั่นเองซึ่งกลุ่มถัดมาของราชาลอันติโอคที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับผมก็คือนักบวชสไนเปอร์นั่นเองซึ่งนักบวชสไนเปอร์เหล่านี้ก็ผมมันนั้นเป็นหน่วยที่ค่อนข้างเหลือเชื่อเป็นอย่างมากเพราะว่าพวกเขานั้นตาบอดนะแต่พวกเขานั้นสามารถโจมตีศัตรูได้จากระยะไกลอย่างแม่นยำเลยโดยว่ากันว่าพวกเขานะครับผมเหตุที่พวกเขานั้นสามารถยิงสไนเปอร์ได้อย่างแม่นยำจากระยะไกลแม้กระทั่งตาบอดนี้เพราะว่าพวกเขานั้นใช้พลังแห่งศรัทธาในการต่อสู้และดูเหมือนกับว่าเรานักบวชสไนเปอร์เหล่านี้นะครับผมจะได้ผ่านพิธีกรรมอะไรบางอย่างที่ต้องทำการสละดวงตาของตัวเองออกไปนั่นเองเพื่อแลกกับพลังแห่งศรัทธาและแน่นอนครับผมยามที่พวกเขานั้นได้ทำการจับสไนเปอร์นั้นก็เต็มไปด้วยพลังงานวิญญาณอันบริสุทธิ์ที่มันนั้นเกินกว่าความสามารถของมนุษย์ได้มีบันทึกเอาไว้นะครับผมว่านักบวชสไนเปอร์เหล่านี้สามารถสังหารศัตรูได้ในระยะถึง3ไมล์เลยทีเดียวโอ้โหโคตรโหดซึ่งระยะ3ไมล์นี้ครับผมมันน่าประมาณ 4.8 กิโลเมตรนะโดยที่สไนเปอร์ที่ยิงได้ไกลที่สุดในโลกนะครับผมว่ากันว่ามันนั้นได้มีสถิติอยู่ทั้งสิ้น 3,500 เมตรก็คือ 3.5 กิโลพูดง่ายก็คือว่าสไนเปอร์แห่งเทนคูเซ่นี่มันยิงไกลกว่าสถิติโลกอีกนะที่พวกเขาเหล่านี้ครับผมจะเป็นนักแม่นปืนแห่งศรัทธานะที่สามารถยิงได้ไกลกว่านักแม่นปืนชั้นยอดและแน่นอนครับผมอาวุธของพวกเขาเป็นเพียงสไนเปอร์โบว์แอคชั่นธรรมดาเท่านั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้เปิดดูในData Sheet อีกแล้วนะครับเราก็จะได้รู้ว่าไอ้นักแม่นปืนสไนเปอร์เหล่านี้นี่มันยิงได้ไกลมากเลยนะแล้วยิงได้ไกลไม่พอครับผมสไนเปอร์เหล่านี้ครับผมสามารถใช้อาวุธในคลังแสงอะไรก็ได้ในอันติโอคเลยนะสามารถเปลี่ยนให้เป็นปืนไรเฟิลอัตโนมัติก็ได้และรวมไปถึงสามารถใช้ปืนกลก็ได้อีกด้วยซึ่งราคาของนักบวชสไนเปอร์นี่ครับผมอยู่ที่50ดูแคทนะก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะครับผมโดยกลุ่มต่อมาที่เราจะพูดถึงกันนะครับผมนั่นก็คือเทนส์คิลิกซึ่งเทนส์คิลิกเหล่านี้นะครับผมชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับผมว่ามันเป็นบาทหลวงนะโดยที่พวกเขานะครับผมจะใช้พลังในการสวดมนต์และเพิ่มบัฟให้แก่กองทัพพันธมิตรได้นะและสามารถทำการโจมตีศัตรูได้อีกด้วยและถ้าเกิดว่าเราได้ดูภาพอาร์ตนะครับผมนี่เราจะพบว่าพวกมันได้ทำการสวมเกาะนะซึ่งเกาะของพวกเขานะผมก็เต็มไปด้วยโลกแฟนตาซีเลยทั้งแท่นบูชาไม้กางเขนและรวมไปถึงนะครับเกาะนี่เราก็จะได้เห็นว่ามันได้สลักอะไรบางอย่างนะครับผมมันนั้นเป็นข้อความซึ่งก็จะเป็นหมายถึงกับว่ามันจะเป็นบทสวดข้อความที่นำพรนั้นมาสู่กองทัพเราได้นั่นเองซึ่งไอ้บทสวดเหล่านี้นะครับผมมันก็เป็นสีทองเลยและไม่ธรรมดานะครับผมซึ่งอันที่จริงมันก็จะมีจุดแตกต่างจากนักบวชอยู่นะครับผมก็คือว่านักบวชในชีวิตจริงเนี่ยมันจะไม่สวมหมวกกันน็อกในสงครามอย่างนี้นะครับผมแต่ว่านักบวชในเทนคูเซตก็อาช่างมันแล้วกันและนี่ไม่พอแค่นั้นครับผมมันนั่นจะมีเปลวไฟอยู่เหนือศีรษะของไอ้นักบวชคีริกนี้ด้วยนะซึ่งการที่มีเปลวไฟอยู่ด้านบนนะครับผมมันน่าจะเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่ามันนั่นน่ะได้รับความโปรดปรานจากเหล่าถวยเทพนั่นเองเป็นสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของเหล่า
บาทหลวงเหล่านี้และนอกจากนี้ครับผมยังนั้นจะมีกอทหารที่ทำหน้าที่รักษาพยาบาลอีกด้วยนั่นก็คือเหล่าคอมแบทเมดิกนั่นเองครับผมหรือก็คือเหล่าหมอนะโดยที่เหล่าคอมแบทเมดิกเหล่านี้นะครับผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากคนที่มีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์ด้วยนะนั่นก็คือนักบุญคอสมาร์ทแล้วก็ทางดาเมียนนั่นเองโดยพวกเขา2คนนะครับผมเป็นพี่น้องฝาแฝดที่เกิดในอาหรับในช่วงศตวรรษที่3นั่นเองโดยพวกเขานะครับมีความเชื่อในด้านคริสต์ศาสนาให้การรักษาฟรีและผ่าตัดฟรีแก่เหล่าผู้ป่วยและดูเหมือนกับว่าสองนักบุญนี้ครับผมมันจะเป็นแรงบันดาลใจในเทนคูเซดคอมแบทเมดิกนี้ด้วยนะครับผมโดยทางคอมแบทเมดิกเหล่านี้นะครับผมจะเชี่ยวชาญในด้านการปฐมพยาบาลในแนวหน้าของสงครามโดยพวกเขานะครับจะมีทักษะการผ่าตัดที่เป็นเอกลักษณ์เลยก็ว่าได้ซึ่งทักษะการผ่าตัดเลือดเนื้อนี่เองครับผมมันก็สามารถใช้กับเหล่าศัตรูได้เช่นเดียวกันนะโดยที่กระเป๋าด้านหลังของเหล่าคอมแบทเมดิกเหล่านี้นะครับผมจะเต็มไปด้วยอุปกรณ์ปฐมพยาบาลทั้งยานู่นนี่นั่นซึ่งยาเหล่านี้นะครับผมอันที่จริงมันนั้นไม่ใช่ยาในการรักษานะแต่ว่ามันเป็นยาที่จะทำให้พวกเรานั้นนะลืมอาการบาดเจ็บไปชั่วขณะหนึ่งนั่นเองแต่มันไม่ใช่ยาที่มันจะรักษาแผลหายขาดนะซึ่งอันที่จริงมันก็คือยาชาแล้วแหละว่ากันตามตรงซึ่งยาชานะผมมันก็จะมีผลในระยะเวลาไม่นานแต่มันก็ทำมาเพื่อที่จะทำให้เหล่าทหารนะครับผมลืมอาการบาดเจ็บแล้วก็ไปทำภารกิจให้สำเร็จนั่นเองเนื่องจากว่ามันไม่สามารถรักษาอาการบาดเจ็บให้กลับมาเหมือนเดิมได้แต่มันก็สามารถเป็นเครื่องกระตุ้นนะครับผมให้เหล่ากองทหารนี่สามารถต่อสู้ต่อไปได้ซึ่งบางครั้งนะครับผมการใช้ยานี้มันก็สามารถเปลี่ยนแปลงการต่อสู้ได้จริงเลยนะซึ่งว่าเราได้ดูภาพอาร์ตของเหล่าคอมแบทเมดิกเหล่านี้นะครับผมเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันนั้นได้มีภาพอาร์ตนะที่พวกเธอนะครับได้ทำการสวมใส่เกราะเต็มตัวเลยก็ว่าได้ซึ่งค่าเกราะของพวกเธอนั้นจะต่ำเอามากๆนะแต่ว่าพวกเธอนะครับผมมีความรู้ในด้านกายวิภาครู้ไปถึงสรีระวิทยาของฝ่ายมนุษย์นั้นเป็นอย่างดีซึ่งหน่วยสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับผมมันนั้นจัดว่าเป็นหน่วยที่มีราคาแพงมากที่สุดในหน่วยราชรัฐอันติโอคเลยก็ว่าได้เพราะมันเป็นหน่วยทหารนะครับผมที่ได้สวมเกราะหนักนั่นเองโดยหน่วยนี้นะครับจะมีชื่อว่า Mechanized Infantry ซึ่งพอเห็นหน่วยนี้ครั้งแรกนะครับผมหลายคนน่าจะคิดเป็นเสียงเดียวกันว่าอันนี้มันคือ Space Marine ใช่หรือไม่ซึ่งผมก็คิดอย่างนั้นครับโดยในหนังสือกฎปัจจุบันนะอันนั้นได้มีบรรยายเกี่ยวกับรายละเอียดของไอ้เหล่าทหารเกราะหนักนี้ค่อนข้างน้อยนะครับผมโดยเอาเป็นว่ามันน่ะเป็นหน่วยที่ชื่อว่าน่าจะแข็งแกร่งที่สุดในกองทัพราชรัฐอันติโอคในปัจจุบันแล้วซึ่งเหล่ากองทหารเกราะหนักเหล่านี้ครับผมพวกเขานั้นจะต้องเข้ารับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างรุนแรงนั่นเองทำให้ร่างกายนั้นขยายใหญ่โตขึ้นสามารถพกพาอาวุธหนักนั้นไปได้เช่นปืนกลหนักและรวมไปถึงอาวุธระยะประชิดขนาดใหญ่ซึ่งร่างกายของพวกเขานะครับผมก็จะมาพร้อมกับเกราะหนักนั่นเองซึ่งทหารเกราะหนักตัวนึงนะครับผมจะมีมูลค่าทั้ง45เหรียญทองโดยข้อดีของการที่มันมีเกราะหนักนี่ครับผมมันก็สามารถลดความเสียหายของศัตรูได้และถ้าหากว่าเราได้ดูภาพอาร์ตนะครับผมของทหารเกราะหนักนี้เรานั้นจะรู้ว่าอันนั้นก็มีลักษณะเหมือนกับรถถังทั้งตัวเลยก็ว่าได้ซึ่งนี่ก็จะแสดงให้เห็นหนึ่งครับว่ามันนั้นได้เอาเทคโนโลยีชุดเกราะนั้นบวกเข้ากับยุทธวิธีการรบสมัยใหม่นั่นเองและเกราะนี้นั้นก็จะได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับสภาพแวดล้อมของการต่อสู้ในราชรัฐอันติโอคซึ่งเอาข้อจริงนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่นับไอ้ชายแองโคไลท์เกราะหน้านี้ครับผมไอ้หน่วยนี้มันน่าจะเป็นหน่วยฮิเมียนนอยที่แข็งแกร่งที่สุดในกองทัพคริสเตียนปัจจุบันเลยก็ว่าได้โดยพวกเขานะครับผมจะทำการถือปืนกลหนัก Browning M1917 โดยปืนกลนี้นะครับผมได้ใช้โดยกองทัพสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่1แต่จริงปืนกลนี้มันจะมีขาตั้งนะครับผมแต่ว่าของพวกเขานี่มันนั้นจะไม่ต้องใช้ขาตั้งเลยซึ่งถ้าผมเข้าใจถูกต้องนะครับผมว่าไอ้ปืนนี้มันน่าจะมีน้ำหนักประมาณ20กิโลแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ดูภาพอาร์นะครับผมเราก็จะได้รู้ว่าไอ้ปืนกล Browning ที่ไอ้ตัวทหารเกราะหนักนี้ทำการถือนั้นมันน่าจะเป็นปืนที่มีขนาดใหญ่กว่าชีวิตจริงนะซึ่งพวกเขาเหล่านี้ก็สามารถยกได้ด้วยมือข้างเดียวเลยซึ่งนี่ก็จะเป็นเครื่องแสดงเห็นแล้วครับว่าไอ้เหล่าทหารเกราะหนักเหล่านี้นั้นดูเป็นกองทัพที่ไม่ธรรมดามีชุดเกราะแบบครบวงจรซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปเกี่ยวกับราชรัฐอันติโอคมาถึงตอนนี้นะครับผมเราก็จะได้รู้เลยว่าไอ้หน่วยของราชรัฐอันติโอคเนี่ยมันดูมีความคล้ายคลึงกับอิมพีเรียลการ์ดของทาง Warhammer 40K เอามากๆเลยนะครับผมซึ่งก็จะว่าเป็นหน่วยพื้นฐานของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับแจ้งทราบตอนนี้ผมได้สร้างกลุ่ม Warhammer เป็นของตัวเองแล้วนะครับผมซึ่งนี่ก็จะเป็นกลุ่มไว้สำหรับหาเพื่อนเล่นนั่นเองก็สามารถหาเพื่อนเล่น Warhammer แบบออนไลน์แบบโล20หรือจะเอาแบบ Tabletop Simulator ก็ได้นะครับผมแล้วผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ตรงคอมเมนต์นะโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ